และในช่วงชีวิตของเขานะคะก็มีการเกิดสงครามกลางเมืองค่ะระหว่างฝั่งที่อยากจะเลิกทาสนะคะกับฝั่งที่ขัดขานพิงเพรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย I am Abraham Lincoln นะคะพาเด็กๆไปรู้จักอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะโดยลินคอล์นนะคะมีส่วนสำคัญในการเลิกทาสค่ะของทวีปอเมริกาอย่างมากเลยนะคะเราพาเด็กๆไปดูนะคะว่าอับราฮัมลินคอล์นเติบโตมาจากเด็กที่เป็นแบบไหนเขากลายมาเป็นประธานาธิบดีได้อย่างไรแล้วเหตุการณ์ในการเลิกทาสของอเมริกานะคะต้องผ่านความรุนแรงแค่ไหนไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยนี่คืออับราฮัมลินคอล์นค่ะเมื่อเขายังเด็กนะคะเขาก็ถูกคาดหวังให้ทำงานในฟาร์มแล้วก็ล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารค่ะแต่เขาชอบที่จะอ่านหนังสือมากกว่าอับราฮัมนะคะรักสัตว์ค่ะและเมื่อเขาอายุ10ขวบนะคะเขาก็เห็นเด็กกลุ่มนึงกำลังแกล้งเต่าอยู่โดยเอาหินร้อนๆมาวางไว้ค่ะลินคอล์นก็เลยชี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้หยุดทำร้ายสัตว์ได้แล้วให้ปล่อยมันไปค่ะชีวิตในวัยเด็กของลินคอล์นพ่อกับแม่เนี่ยเขาต้องทำงานในไร่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะได้ไปโรงเรียนแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดการเรียนรู้ของลินคอล์นได้นะคะเขาใช้ช็อคเขียนที่ต้นไม้หรือแม้กระทั่งเอากิ่งไม้ค่ะมาเขียนบนดินทรายค่ะแล้วคุณครูที่ดีของเขานะคะก็ให้หนังสือง่ายๆมาเล่มหนึ่งค่ะเขาก็รักการอ่านหนังสือมากเลยเขาก็เดินไปอ่านไปนะคะต่อแถวเขาก็อ่านหรือแม้กระทั่งนอนใต้ต้นไม้ค่ะเขาก็ยังอ่านหนังสือหนังสือที่เขาชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจอร์จวอชิงตันค่ะแล้วเขาก็จะเขียนส่วนที่เขาชอบนะคะลงไปบนไม้ของเขาด้วยแล้วเขาก็บอกเพื่อนว่าสักวันหนึ่งเขาจะอยู่บนเหรียญเพนนีค่ะและเมื่อตอนที่ลินคอล์นนะคะอายุได้20ปีค่ะเขาก็ต้องย้ายที่และที่นั่นนะคะก็มีกลุ่มแก๊งเด็กผู้ชายค่ะที่ชอบบูลลี่คนอื่นเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มทำการต่อสู้กันหัวหน้าแก๊งใช้วิธีโกงนะคะและพยายามที่จะรุมทำร้ายแต่ว่าลินคอล์นก็ไม่กลัวค่ะเขาพูดอย่างสงบแล้วก็มั่นใจนะคะว่าให้เข้ามาได้ทีละคนเลยแล้วหัวหน้าแก๊งกับลินคอล์นนะคะก็กลายมาเป็นเพื่อนกันในที่สุดค่ะเพราะเขาประทับใจในความกล้าหาญและในชีวิตของลินคอล์นนะคะเขาก็มีโอกาสได้เห็นเรือลำนึงที่บรรทุกทาสค่ะผ่านแม่น้ำโอไฮโอไปนะคะแล้วเขาก็เห็นทาสที่อยู่ในเรือจำนวนมากค่ะพวกนี้นะคะต้องทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างเพียงเพราะว่าเขามีผิวสีดำค่ะอับราฮัมก็คิดเรื่องเกี่ยวกับทาสนะถึงแม้ว่าตอนที่เขาจะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ตามก่อนที่เขาจะเป็นประธานาธิบดีนะคะเขาแพ้การเลือกตั้งถึง4ครั้งค่ะและในช่วงชีวิตของเขานะคะก็มีการเกิดสงครามกลางเมืองค่ะระหว่างฝั่งที่อยากจะเลิกทาสนะคะกับฝั่งที่ขัดขานแต่เขาก็ยืนยันในความถูกต้องค่ะทาสเหล่านั้นนะคะจะต้องถูกปลดปล่อยสงครามกลางเมืองดำเนินไปอย่างยาวนานค่ะกลุ่มชนผิวดำนะคะเริ่มจะหมดกำลังใจแล้วลินคอล์นนะคะก็เลยต้องไปพูดปลุกใจพูดปาฐกถานะคะที่รัฐเพนซิลเวเนียค่ะเขาพูดสุนทรพจน์นะคะยาวถึง2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าใน2นาทีสุดท้ายนะคะเขาพูดประโยคที่มีพลังมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ All men are created equal คนเรานะคะเกิดมาเท่ากันค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มีการช่วยเหลือให้ผ่านกฎหมายการเลิกทาสที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการจบของสงครามกลางเมืองและผลลัพธ์นะคะพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าพวกเราเป็น United States of America พวกเราพิสูจน์ว่ารัฐบาลเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพื่ออิสรภาพและเสรีภาพค่ะคำนี้เป็นคำที่อมตะมากๆเลยนะคะในชีวิตนะคะความแปลกประหลาดสามารถมาได้หลายทางค่ะแต่ไม่มีสิ่งใดจะสำคัญเท่าการยืนเคียงข้างใครบางคนที่เขาต้องการไม่สำคัญว่าคุณมาจากไหน
หรือคุณตัวเล็กแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเอาไปจากคุณได้ก็คือเสียงของคุณเมื่อคุณเจอบางสิ่งซึ่งเชื่อเพียงแค่ใช้เสียงของคุณและเมื่อคุณได้รับความไม่ยุติธรรมให้พูดดังขึ้นกว่าที่คุณเคยพูดมาก่อนและมันจะได้ไม่ถูกลืมเลือนไปนะคะและตอนนี้ลินคอล์นก็ได้มาอยู่บนเรือนพินนีแล้วจริงๆค่ะแล้วลินคอล์นนะคะก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามกลางเมืองค่ะด้านหลังนะคะก็มีรูปลินคอล์นแล้วก็มีไทม์ไลน์ในชีวิตเขาค่ะแต่น่าเสียดายนะคะเขาต้องจบชีวิตเพราะว่าถูกลอบยิงในปี1869ค่ะจบแล้วละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ